ทีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีขับสตูดิโอปตท.กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้นิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์โรงพยาบาลเจ้าพระยาเสนอรายการปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสินเชื่อธนชาติรถแลกเงินโทร1770ช่วงวันหยุดพักผ่อนของเราในคราวนี้กับบรรยากาศสบายๆในฤดูร้อนน่านน้ำทะเลอันดามันเรายังคงรอแรมอยู่บนเรือแวะไปดำน้ำมาตามจุดต่างๆของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรันจังหวัดพังงาไม่ว่าจะเป็นตามเกาะที่มีแนวปะการังหรือกองหินใต้น้ำไล่ขึ้นมาเรื่อยครับตั้งแต่เกาะ3ไปจนถึงเกาะ9เราได้พบกับธรรมชาติใต้ทะเลที่แสนสวยงามและมีสหายต่างสายพันธุ์ในโลกกว้างของน้ำสีครามก็สำหรับไดฟ์นี้ครับเป็นไดฟ์ที่2ที่เกาะบอนครับแก้ตัวใหม่ครับมีพี่บอสนะครับเป็นไดฟ์ลีดเดอร์เหมือนเดิมครับคราวนี้ต้องเรียกนะเรียกครับเรียกคราวนี้แล้วผมก็เรียกครับครับแก้ตัวใหม่สำหรับแมนต้านะครับแมนต้าเลกระเบนลาหูครับเอาอีกแล้วทุกคนเจอเจษฎาพรไม่เจอบอนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะทะลุนะครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสิมิรันจังหวัดพังงาถึงแม้ว่าจะเป็นเกาะหินไม่มีชายหาดแต่ก็เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งเพราะเนื่องจากความสวยงามของปะการังและสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลรวมทั้งสัตว์น้ำขนาดใหญ่อย่างฉลามวาฬและกระเบนลาหูพวกเขาก็มักจะมาให้เห็นอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นนักดำน้ำส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยพลาดที่จะได้เห็นพวกเขาและสำหรับเนวิเกเตอร์เองแล้วก็หวังมากเหมือนกันครับว่าจะได้มีโอกาสเห็นแบบใกล้ๆและก็ชัดๆแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็ดำน้ำเล่นดูปลาตัวเล็กๆดูปะการังไปก่อนในช่วงระหว่างที่เราคอยสัตว์ใหญ่ครับ
และแล้วเราก็เจอสัตว์ใหญ่ใต้ทะเลเขาให้แล้วครับตอนนี้ผมกำลังพยายามว่ายตามไปทางด้านข้างเพื่อบันทึกภาพนะครับแมนตาเรย์หรือกระเบนลาหูที่กำลังโฉบล่อนคล้ายนกกำลังบินอยู่กลางอากาศจากรายงานเรามักจะพบกระเบนลาหูแถวบริเวณกองหินกลางทะเลเพราะเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่ทำความสะอาดตัวจากการให้ปลามาตอดกินปรสิตปลาก็ได้กินอาหารส่วนกระเบนก็สบายตัวตอนนี้เราเห็นเขาโฉบไปโฉบมาอยู่หลายรอบแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นเขาใกล้ๆเขาเหมือนกับเป็นยานอวกาศที่กำลังร่อนผ่านทำให้เกิดเงาดำใต้ทะเลและจุดที่นักดำน้ำมักจะได้มีโอกาสพบกับกระเบนลาหูบ่อยมากที่สุดในทะเลฝั่งอันดามันก็คือที่นี่ครับเกาะบอนไม่ค่อยพลาดแน่นอนกระเบนลาหูกระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงเวลาดีไหนก็เป็นทุกช่วงเวลาดีที่สำหรับเราท่าดังๆจิตท่าดังๆดา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 จิตท่าดาดาจิตท่าด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 าสิ่งที่เราทำอยู่จะนานสักเท่าไรไม่ว่าเมื่อไรจะใครใครสักเท่าไรอ่อนแรงสักเพียงใดเรารู้ว่ามันมีกว่ามาถ้าเรายื่นมือมาจับกันไว้รอยดวงใจบุกพันไว้ด้วยกันเพียงเราช่วยกันมันอาจไม่ช้าฟ้าที่กว้างไกลก็ได้แก้ตัวแล้วครับแมนตาเรย์ครับกระเบนลาหู1ตัวโดดลงไปจากดิงกี้ก็เจอข้างล่างเลยครับอยู่ข้างบนหัวเขาเลยก็เลยได้มีโอกาสว่ายเคียงข้างไปได้สักระยะหนึ่งครับได้เจอแล้วเกาะบอนครับสบายใจสบายใจตอนนี้ครับประมาณ6โมงในช่วงเย็นนะครับที่บริเวณของเกาะบอนครับซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาการเดินทางในคราวนี้นะครับเราก็ได้ดำน้ำด้วยกันมาหลายดิฟแล้วครับก็หลายวันแล้วด้วยแล้ววันนี้ครับสบายใจมากเลยที่ได้มีโอกาสกลับมาที่เกาะบอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พบกับแมนตาเรย์ครับกระเบนลาหูก็เนี่ยครับเวลาที่เขาอยู่ใต้ทะเลเนี่ยเขาว่ายน้ำเนี่ยครับเขาจะลักษณะท่าทางจะเหมือนกับนกบินเลยครับเพียงแต่ว่ามันเขาบินอยู่ในทะเลคืนนี้เราจะพักกันที่บริเวณของเกาะบอนครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกันแต่เช้านะครับมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปต่อครับไปที่เกาะตาชัยครับซึ่งจะถือว่าเป็นเกาะสุดท้ายที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาที่เกาะตาชัยนะครับครั้งหนึ่งเนวิเกเตอร์ก็เคยได้มีโอกาสไปสัมผัสที่นั่นซึ่งณตอนนั้นเนี่ยครับเราไปตามหาหอยชนิดนึงครับชื่อหอยมรกตครับจากรายงานนะครับพบว่าเป็นหอยที่เพิ่งพบที่เดียวที่แรกในโลกนะครับซึ่งจะเป็นหอยลักษณะของหอยฝาเดียว ออกสีเขียวอ่อนๆครับที่นั่นเนี่ยครับเขาจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ตลอดทั้งชีวิตของเขาเลยที่เกาะตาชัยครับนอกจากบนเกาะแล้วใต้ทะเลก็ยังมีแหล่งดำน้ำแหล่งปะการังธรรมชาติใต้ทะเลสวยๆแล้วก็สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆให้เราได้มีโอกาสไปสัมผัสและได้ชื่นชมอีกหลายชนิดด้วยกันครับเราก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเจอสัตว์ใหญ่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะนอนพักกันที่นี่พรุ่งนี้เช้าออกเดินทางกันต่อออกเดินทางไปพร้อมกับเดวิดเกเตอร์แน่นอนครับไปเที่ยวเล่นตายแรงมากแรงมากโอ้ยแรงไปบ้างเลยน้องรักมากรักมากมารักกับพี่เ
เดินทางครับจากที่เกาะบอนนะครับเมื่อคืนเราก็พักกันที่บริเวณของเกาะบอนครับแต่เช้าตรู่เดินทางมาต่อนะครับซึ่งด้านหน้าของเราเนี่ยครับเรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่เกาะตาชัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกาะสุดท้ายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาเราจะดำดิ่งสู่ใต้ทะเลกันไปสัมผัสกับความสวยงามใต้ทะเลและสัตว์ใหญ่ที่อยู่ข้างล่างนั้นครับแน่นอนเกาะตาชัยพร้อมครับสำหรับไดฟ์นี้ครับไดฟ์แรกของวันนี้ที่เกาะตาชัยสุดที่ลงประมาณ21เมตรครับยอดถือว่าไม่ลึกมากแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอยู่ในของบริเวณของแนวปะการังที่น้ำไม่ค่อยแรงเพราะว่าออกไปแล้วเห็นกระแสน้ำค่อนข้างจะแรงก็เลยไม่ออกไปเพราะเหนื่อยแน่นอนสำหรับที่เราเจอครับก็ปะการังอ่อนสวยมากสีม่วงๆจัดๆเข้มๆเลยครับปลาการ์ตูนก็ปลาที่อาศัยตามแนวปะการังทั่วไปที่สีสันสดใสนะครับมามีเสื้อคอขาวสวยดีครับเหมือนเห็นอยู่ในอควาเรียมเลยตอนนี้ก็เราขึ้นมา 9:30 ในช่วงเช้าครับเดี๋ยวกินข้าวเช้ากันก่อนแล้วก็อาจจะย้ายไปที่กองหินมิชลินBaby. Yeah, it's cruise for me. Winter boom system degree in the summertime. ต้องไปหาทะเลเพื่อลดความร้อนแรงในร่างกายมองดูสาวเวสีแทนในทูคิสมีนผ่านคนจะดีถ้าเรารู้จักกันและผัดกันทานโลชั่นได้ที่2วันนี้ครับเราก็มาที่ลิชิลิวร็อกนะครับลิชิลิวร็อกที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสุรินทร์ครับหมู่เกาะสุรินทร์ก็อยู่ทางด้านนู้นนะครับเกาะใหญ่ๆทางด้านนู้นลักษณะของมันนะครับเป็นหินนะเขาเรียกหินโผล่เขาเรียกหินเล่นน้ำครับเวลาน้ำขึ้นเต็มที่เราจะไม่เห็นยอดครับเวลาน้ำลงเราจะเห็นตอนนี้เห็นแบบปิ่มๆนะครับนิดๆ
ประมาณเที่ยง15นาทีครับไดฟ์ต่อไปครับกองหินลิชลิวซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วนะครับกองหินลิชลิวนะครับเป็นเหมือนกับเป็นโอเอซิสอยู่กลางทะเลทรายครับเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะครับแหล่งอาหารของสายน้ำทะเลต่างๆที่เขาจะมารวมตัวกันที่นี่ถ้าโชคดีก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นฉลามวาฬและกระเบนราหูครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดก็เราจะเห็นมีเพื่อนบ้านเยอะเลยครับทุกคนมาเหมือนนัดกันมาดำน้ำกันที่นี่ครับที่เกาะหินลิชลิวเนวิเกเตอร์ก็จะไปลองเสาะดูหน่อยครับว่าข้างล่างใต้ทะเลที่เกาะหินลิชลิวนี้มีอะไรบ้างเจอกันครับผมตลอดเวลาโอเคหนึ่งสองกองหินลิชลิวเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเป็นกองหินใต้น้ำในช่วงน้ำลงเต็มที่เราจะเห็นปลายยอดโผล่พ้นน้ำครับที่กองหินลิชลิวนี้เปรียบเสมือนเป็นหมู่บ้านกลางมหาสมุทรอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่นี่จึงเป็นที่โปรดปรานของนักดำน้ำในการมาดำดูธรรมชาติของหินลิชลิวเพราะว่าสัตว์น้ำทะเลที่นี่เขาเยอะจริงๆครับอีกครั้งในทุกๆหน้าร้อนของทะเลฝั่งอันดามันเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ทั้งเราและนักดำน้ำมักจะไม่พลาดที่จะมาสัมผัสกับธรรมชาติใต้ทะเลที่นี่ครับเราต้องกลับขึ้นฝั่งและเดินทางกันต่อจากจังหวัดพังงาเข้ากรุงเทพในช่วงระหว่างทางยังมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้แวะเยี่ยมชมอีกเยอะทีเดียวครับนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงครับ
นาวิเกเตอร์มาถึงที่นี่ครับศูนย์การเรียนรู้แผนชีวิตชุมชนที่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับซึ่งที่นี่เขามีการจัดการชุมชนโดยที่ทุกๆคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมครับนาวิเกเตอร์ก็จะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่เดือนกับพี่นพพรครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ไปครับวันนี้นาวิเกเตอร์เข้าโรงเรียนกันสักหน่อยผู้ใหญ่เดือนครับสวัสดีครับผมครับผมผู้ใหญ่เดือนนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลวังตะกออำเภอหลักสวนจังหวัดชุมพรครับผมพี่นพพรสวัสดีครับผมครับพี่นพพรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้แผนชีวิตชุมชนค่ะผมเข้ามาในนี้ผมจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่องการจัดการน้ำเรื่องของธรรมชาติที่ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับวิธีการจัดการน้ำต่างๆเนี่ยคือเราจะลดต้นทุนทั้งหมดทุกอย่างเราจะลดต้นทุน 90% คือโดยใช้ธรรมชาติที่คำว่าธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติทั้งหมดครับตำบลวังตะกอเนี่ยได้รับเลือก84ตำบลของโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงครับทางปทเขามาสนับสนุนในเรื่องของแผนชีวิตชุมชนด้วยในเรื่องของวิธีการจัดการเรื่องธรรมชาติครับใน84ตำบลบังเอิญว่าตำบลวังตะกอมีต้นทุนอยู่แล้วหมายความว่าปาล์มเนี่ยถ้าเอาเข้าโรงงานแล้วไม่มีส่วนไหนที่จะต้องทิ้งอ่ะเช่นกากทลายปาล์มเนี่ยเอามาเพาะเห็ดเสริมรายได้ให้กับชุมชนทีนี้ส่วนที่เหลือจะได้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยธรรมชาติมันไม่มีส่วนที่จะต้องทิ้งไงครับครับไม่หมายถึงปาล์มน้ำมันนี่ผมเห็นที่ศูนย์การเรียนรู้ที่เนี่ยครับเหมือนกับมีครบทุกวิชาเลยนะครับใช่ครับครับผมเพราะว่าหลักคิดของเราเนี่ยของตำบลวังตะกอวิธีการจัดการเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการแผนแม่บทชุมชนทุกอย่างที่เราเห็นเราจะแบออกมาให้หมดเราจะได้รู้ว่าเรามีอะไรบ้างเรามีหนี้สินเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่สิ่งที่เราจะซื้อมาจากภายนอกให้ได้น้อยที่สุดคือเรื่องนี้พื้นที่ปลูกปาล์มของเราเนี่ยในเนื้อที่125ตารางกิโลเมตรตำบลวังตะกอมีพื้นที่ปลูกปาล์ม 70% เพราะงั้นสิ่งที่เป็นปัญหาของตอนนี้ก็คือก็เรื่องปาล์มน้ำมันแต่ที่ผมเห็นที่ตำบลวังตะกอที่เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นตำบลตัวอย่างที่หนึ่งแล้วก็โดยภาพรวมแล้วพี่นพพรอยากจะเห็นอะไรต่อไปครับสำหรับในตำบลนี้แล้วก็ตำบลอื่นๆคืออยากจะเห็นตำบลสีเขียวโครงการที่เราทำเนี่ยหมายความว่าโครงการรักป่าสร้างคนโครงการรักป่าสร้างคนที่ได้รับสนับสนุนหมายถึงหนึ่งและการสร้างคนสร้างไว้เพื่ออะไรสร้างทำไมรักป่ารักยังไงครับคือวิธีการถ้าตำบลทั่วๆไปช่วยกันรักป่าช่วยกันสร้างคนนะผมว่าประเทศไทยเนี่ยยังเดินไปข้างหน้าได้อีกเยอะน้ำไม่อาจสามารถท่วมได้ครับน้ำไม่สามารถแล้งได้ถ้าให้รู้จักรักป่าให้รู้จักสร้างครับคำเนี้ยมันบอกอยู่ชัดเจนแล้วครับก็ขอบคุณที่มีโรงเรียนดีๆแบบนี้นะครับศูนย์การเรียนรู้ที่นี่แล้วก็โครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงขอบคุณพี่นพพรขอบคุณครับแล้วมีการเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผู้ใหญ่เดือนครับผมขอบคุณครับสดชื่นให้กับร่างกายก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะครับเราเดินทางค่อนข้างจะไกลนะครับจากที่ภูเก็ตก็คือทะเลฝั่งอันดามันนะครับข้ามมายังชุมพรจากชุมพรก็มาถึงที่นี่นะครับจังหวัดสมุทรสาครครับก็เป็นการเดินทางค่อนข้างไกลนะครับจากทางด้านฝั่งอันดามันข้ามมาถึงฝั่งอ่าวไทยตอนในเลยก่อนที่เราจะแวะเข้าไปที่ศูนย์ป่าชายเลนครับนะครับแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตนะครับของ
คนที่นี่ครับผมรู้สึกว่าเป็นความสวยงามใน เรื่องของอาชีพนะครับเนี่ยครับเป็นการทำนาเกลือนะครับแต่บริเวณนี้จะเรียกว่านาเกลือสมุทรมณีรัตน์ครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราจะสามารถมาสังเกตดูกลุ่มของนกชนิดอพยพได้ครับเพราะว่าบางทีนะครับเขาก็จะมาหากินแถวบริเวณนาเกลือแบบรวมตัวกันเป็นฝูงเลยเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนะครับได้พักแล้วหายเหนื่อยแล้วเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อครับไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์ก็มาถึงที่นี่นะครับที่นี่คือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่2ตำบลบางหญ้าแพร่จังหวัดสมุทรสาครครับและตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่เราจะเห็นป่าชายเลนรอบๆข้างเลยนะครับทางด้านหน้าครับที่เรากำลังจะเดินไปนะครับจะเป็นลักษณะของหาดเลนนะครับซึ่งอยู่ติดกับทะเลตอนนี้ครับช่วงนี้เราจะแวะมาดูนะครับกลุ่มของนกชายเลนอพยพครับนี่ทางด้านหน้าเราแล้วครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับบทบาทของศูนย์เราก็คือมีหน้าที่ในการศึกษารวบรวมความรู้ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยทางวิชาการนะครับหรือในภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับรวบรวมเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นองค์ความรู้นะครับแล้วก็เผยแพร่สู่ประชาชนที่สนใจโดยทั่วไปนะครับนอกจากนี้เราก็ยังสร้างเครือข่ายของการเรียนรู้ครับเรื่องเกี่ยวกับป่าชายเลนครับอันนี้คือเน้นเลยใช่ไหมครับเน้นครับอ๋อแล้วสำหรับพื้นที่ป่าชายเลนทางบริเวณนี้เป็นไงบ้างครับเดิมก็เป็นป่าธรรมแห่งชาตินะครับป่ามหาชัยฝั่งตะวันตกนะครับขึ้นอยู่กรมป่าไม้นะครับในอดีตแต่หลังจากปี2545มีการปฏิรูประบบราชการนะครับก็มาเป็นอยู่ในสังกัดของกรมทะเลและชายฝั่งเป็นป่าพื้นสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครครับเพราะว่ามีพื้นที่500กว่าไร่นะครับถือว่าเป็นปอดของจังหวัดสมุทรสาครเลยก็ว่าได้ครับก็ต้องขอบคุณหัวหน้าไพโรจน์ด้วยสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับครับผมแล้วก็เราทุกคนช่วยกันดูแลพื้นป่าชายเลนได้ครับครับผมหัวหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีจากเมื่อกี้นะครับพยายามจะเซิร์ฟไปแต่ว่าเซิร์ฟไม่รอดเดี๋ยวรออีกทีนึงถ้าไม่รอดแล้วคราวนี้ลงเดินแล้วไปโอ้โหพอไหวก็ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะขยับเข้าไปให้ใกล้นกชายเลนมากขึ้นนะครับคือตอนนี้น้ำลงนะครับก็เลยต้องเป็นสไตล์เซิร์ฟไปอีกนิดเดียวครับเราก็จะถึงจุดที่จะสามารถยืนได้ละน่าจะมีทรายแข็งๆโอเคขั้นต่อไปครับก่อนในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่นกชายเลนอพยพเนี่ยเขาเริ่มจะอพยพกลับแล้วครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าชุดขนของเขาเนี่ยครับก็มีการเปลี่ยนสีขนนะครับจะเป็นชุดขนในช่วงฤดูผสมพันธุ์ครับเขาจะเริ่มมีสีสันเพิ่มมากขึ้น
จากเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเนวิเกเตอร์ก็ติดตามเรื่องของนกชายเลนอพยพเหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาอพยพมาผ่านประเทศไทยแล้วก็ลงไปทางตอนใต้ของประเทศไทยต่อนะครับไปมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไปถึงยันทวีปออสเตรเลียครับถิ่นที่เขาจะไปผสมพันธุ์ทำรังวางไข่เนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของโลกนะครับก็คือประมาณไซบีเรียรัสเซียประเทศจีนอะไรประมาณนี้ครับเขาจะอพยพกลับกันแล้วก็เขาก็จะผ่านประเทศไทยอีกรอบนึงนะครับผมเห็นเลยนะครับจากที่เราเห็นไกลๆเนี่ยก็จะเห็นชุดสีขนเขาเปลี่ยนไปก็เริ่มมีสีสันมีสีแดงสีส้มสวยงามครับแล้วก็มาดักบายบายเขาก่อนนะครับก่อนที่เขาจะลาจากประเทศไทยไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับกล้องตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายได้อย่างต่อเนื่อง9ภาพพร้อมกันเลยครับนะครับชุดสีขนของเขานี่มีสีสันขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าเขากำลังจะไปแต่งงานนะครับก็เลยต้องแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อกันหน่อยขอบคุณผู้ร่วมนำทางปตท.นิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์แคนนอนกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ้าเป็นท่าวอร์มก่อนที่เราจะลงน้ำนะฮะนี่แล้วก่อนเดี๋ยวเราวางแผนก่อนถ้าเกิดได้ต่อไปเนี่ยผมควรจะทำยังไงอะพี่มีอะไรจะเพิ่มไหมครับเอาละขอให้ร่ำรวยขอให้หายสวยนะครับซึ่งเพื่อนทั้งตัวแฟนเขาถึงว่าไอ้ร้านต้องดูจะโอบรูปจะรักษาตัวจบๆเลยสอนมาแล้วยากไหมดูวิธีการคานเข่าเข้าฝั่งตรงนี้มันจะเปลี่ยน